รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่จอห์นวิลเลียมส์ใช้คอมพิวเตอร์แต่งเพลงไม่เป็นหากพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อของนักแต่งเพลงคนแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกันก็คงจะหนีไม่พ้นคุณลุงจอห์นวิลเลียมส์ที่เป็นชาวอเมริกันเจ้าของบทเพลงดังมากมายจากหนังหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สตาร์วอร์สอินเดียนาโจนส์จูราสสิกพาร์คจอร์สหรือว่าอย่างซูเปอร์แมนเป็นต้นนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าคุณจอห์นวิลเลียมส์เนี่ยแกไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำทุกวันนี้คุณเขาก็ยังคงใช้ดินสอแล้วก็กระดาษนะคะในการจดโน้ตโน้ตบรรทัด5เส้นที่บนโต๊ะเล็กๆของเขาที่ตั้งอยู่ข้างๆเปียโนสไตล์เวย์ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่จอห์นวิลเลียมส์เนี่ยบอกว่าเขาไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาการแต่งเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ตัวเขาเองจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยแม้แต่จะใช้เสียงซินธิไซเซอร์หรือว่าเสียงสังเคราะห์เพราะว่าในสมัยที่เขาเรียนดนตรีอยู่เนี่ยมันยังไม่มีวิทยาการเหล่านี้แล้วก็ตัวเขาเองรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่อย่างน้อยเปียโนดินสอแล้วก็กระดาษเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน